ากบางจากเข้ามากินชานะเจ้าวันนี้สวัสดีค่ะเราจะพามาเที่ยวน้ำตกที่ปั๊มบางจากวันนี้เราจะพามาชิมชากาแฟที่ปั๊มบางจากกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปสั่งชากาแฟนะคะเราจะพาเดินอ้อมๆเที่ยวน้ำตกนะคะบรรยากาศในปั๊มน้ำมันบางจากเปิดใหม่นะคะที่ก่อนทางเข้าปราจีนบุรีนะคะติดถนนเส้นตัดใหม่นะคะสุวรรณศรเส้นใหม่นะคะหลังจากที่ตรากตำทำงานในนามากจนเกินไปแล้วนะคะก็ขอเวลาพักผ่อนหิวใจสักวันหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟมีขนมปังขนมปังเนี่ยปั๊มบางจากปั๊มน้ำมันน่ารักดีอันนี้ติดเส้นถนนตัดใหม่นะจ๊ะถนนตัดใหม่บรรยากาศร่มรื่นดีนี่คือบรรยากาศข้างในร้านนะคะเราก็จะมาสั่งน้ํานะคะข้างในร้านก็จะมีพวกขนมปังทั่วไปนะคะและก็ยังมีดังกินโดนัทด้วยนะคะได้น้ําแล้วก็มาเดินชิวๆหิวใจที่ข้างสวนนะคะทางน้ําตกนะคะมานั่งพักผ่อนอยู่ตรงนี้นะคะดื่มด่ํากับบรรยากาศชิมกาแฟบรรยากาศรอบในบริเวณปั๊มน้ํามันนะจ๊ะข้างหลังเขาก็มีทะเลสาบด้วยนะแต่ยังทำไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวไว้เขาทำเสร็จนะเราจะมาอัปเดตให้ดูนะกำลังสร้างบรรยากาศดีมากใครผ่านไปผ่านมาถนนตัดใหม่เส้นหนองปลาจีนหนองชะอมนะคะก็อย่าลืมแวะเข้ามาชิมกาแฟมาเติมน้ำมันไม่เติมน้ำมันก็ได้มากินกาแฟและชมบรรยากาศจิ๊กๆชิวๆนะคะดูสิคะบรรยากาศข้างร้านกาแฟโอ้ยเห็นแล้วหิวใจมากบรรยากาศดีเลยถ่ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะอยากจะให้ทุกคนได้มากันเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะเราก็ใช้เวลาอยู่ตรงนี้นะคะ1ชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่าเราว่ามันแป๊บเดียวจริงๆนะไม่นานเลยนะคะแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่แบบชอบมากแบบเงียบสงบดีนะคะแล้วก็ได้ฟังเสียงน้ำตกนะคะถ้าหิวข้าวเนี่ยก็ไปกินข้าวที่ร้านขายข้าวได้เลยนะคะแต่ว่าก็ยังมีไม่หลายร้านเท่าไหร่นะคะก็เป็นปั๊มน้ำมันที่เพิ่งจะเปิดใหม่นะคะยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ก่อนกลับก็ชมบรรยากาศอีกนิดนึงก่อนเดี๋ยวมาอีก เราก็จะมาบ่อยๆเราก็จะมากินนี่เมนูเด็ดนะคะร้านอินทนินเครื่องดื่มจ้ะนี่อร่อยมากเลยชาเขียวชาไทยอร่อยอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะจ๊ะทุกคนอร่อยมากเลยเขาบอกตามรอยเรามานะจ๊ะนี่บรรยากาศหน้าร้านชิคๆชิวๆใครอยากมาตามรอยเรามาเลยนะจ๊ะเราอยู่ในเนี่ยในปั๊มบางจากนะจ๊ะเส้นสุวรรณศรตัดใหม่นะคะไปแล้วนะเดี๋ยวจะมาอุดหนุนใหม่นะจ๊ะปวดหัวเมื่อไหร่จะแวะมากินชากินกาแฟข้างหน้าจะเป็นกวางนะจ๊ะเป็นกวางสัญลักษณ์นะถ้ามาเจอกวางเยอะๆเนี่ยใช่เลยอันนี้เราไม่ได้มาสวนสัตว์แปดเขาเขียวนะเราไม่ได้มาหาหมูตุ๋นนี่อยู่ในปั๊มน้ำมันปราจีนบุรีเอ้า